เพื่อไทยโชว์ผลงานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาประชุมเอเปกดึง15บริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนเศรษฐายันมีอีกหลายบริษัทสนใจลงทุนในไทยด้านเพื่อไทยโชว์ผลงานนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาดึง15บริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนยกระดับเศรษฐกิจประเทศเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566ภายหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่สหรัฐอเมริกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโดยระบุว่าไม่เจ็ตแล็กก็ได้ทวิตข้อความบน X หรือทวิตเตอร์แบบรัวๆทั้งแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลตัวแทนประเทศไทยที่คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 Miss Universe 2023รวมทั้งผลสำเร็จในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาล่าสุดนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความตอบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพรรคเพื่อไทยที่ระบุถึงผลงานของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมเวทีเอเปกดึง15บริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนไทยยกระดับเศรษฐกิจประเทศโดยนายเศรษฐายืนยันว่าจะทำต่อไปอีกครับมีอีกหลายบริษัทที่สนใจจะมาลงทุนในประเทศของเราทั้งนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้ทวีตถึงผลสำเร็จหลังนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30 2023 APEC Economic Leader Meeting ระหว่างวันที่12ถึง17พฤศจิกายนได้เดินสายเชิญชวนและดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกากว่า15บริษัทเพื่อมาลงทุนยกระดับเศรษฐกิจไทยและส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่างๆไปพร้อมกันบริษัทต่างๆแสดงความสนใจในการขยายการลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เผยผลสำเร็จการเจรจาดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่เกิดขึ้นแล้ว3บริษัทคือ GoogleMicrosoft และ AWS Amazon Web Services รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาทรวมถึง Western Digital ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ยักษ์ใหญ่ของโลกได้ยืนยันจะขยายการผลิตชิ้นส่วนในไทยแล้ว15บริษัทที่นายกรัฐมนตรีได้พบหารือได้แก่หนึ่งเทสลาได้พานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทณเมืองเฟรมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรีหวังว่าความร่วมมือในวันนี้จะตอกย้ำถึงความเป็นศูนย์กลาง EV และพลังงานทดแทนของไทยในอนาคตพร้อมเชิญชวนเทสลาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยมากยิ่งขึ้น 2. HP โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนบริษัทขยายการลงทุนเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและตั้งสำนักงานภูมิภาคซึ่งไทยมีความพร้อมในด้านระบบสาธารณูปโภคและมีมาตรการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 3. Analog Device Inc. ADI เป็นบริษัทผลิตวงจรรวม Integrated CircuitIC รายใหญ่ระดับโลกโดยนายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้ ADI ขยายการลงทุนในไทยซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสะอาดพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่บริษัทอีกทั้งสถาบันการศึกษาในไทยพร้อมที่จะทำงานกับบริษัทเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับทักษะความสามารถที่เกี่ยวกับการออกแบบวงจรที่ ADI ต้องการ 4. Google ได้พิจารณาจัดตั้ง Data Center ที่ไทยเป็นประเทศที่11จากทั่วโลกแล้วและได้มีการลงนามใน MOU ระหว่าง Google และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDESเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 5. Microsoft ศึกษาแผนการลงทุน Data Center กับไทยและได้มีการลงนามใน MOU ระหว่าง Microsoft และรัฐบาลเพ
พื่อร่วมกันปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของรัฐด้วยเทคโนโลยีและการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทย6 Amazon Web Services กำลังจะลงทุนเทคโนโลยีเกี่ยวกับคลาวด์ผ่านการตั้ง Data Center ที่ไทยหรือ AWSAsia Pacific Bangkok Region ในไทยด้วยงบประมาณกว่า 1.9 แสนล้านบาท 7. Walmart บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของโลกมองไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบที่มีศักยภาพโดยคาดว่าจะเดินทางมาเพื่อหาวัตถุดิบใหม่ต่อไปนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนพิจารณาตั้งศูนย์กระจายสินค้าในไทย 8. Western Digital ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีฐานการผลิตหลักที่ไทยจะย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนสำคัญเพิ่มเติมที่ไทยพร้อมแสดงความเชื่อมั่นที่จะขยายการลงทุนในไทยและพิจารณาที่จะย้ายเฮดควอเตอร์มาตั้งที่ไทย9 OpenAI เจ้าของชาทีจีพีทีได้พานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทแพร่รอมโน้มน้าวให้เข้ามาตั้งศูนย์วิจัยในไทยโดยมองว่าทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมคือจังหวัดเชียงใหม่หรือภูเก็ต10 Apple ได้ชื่นชมโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่พร้อมในการขยายการผลิตสินค้าและเปิดเผยว่ากำลังพยายามจะลดการปล่อยคาร์บอนลงให้ได้ในปี2030ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าไทยมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและเชิญชวนให้เดินหน้าขยายฐานการผลิตในไทยทั้งสองฝ่ายยังได้พิจารณาศูนย์พัฒนาบุคลากรในไทยสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันร่วมกันที่จะเดินหน้าโดยเร็ว11 TikTok พบนายกรัฐมนตรีพร้อมหารือเกี่ยวกับการโปรโมทบริการของไทยและส่งเสริมการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยเฉพาะในจังหวัดเมืองรองของทุกภูมิภาคของไทยที่มีสินค้าท้องถิ่นโอท็อปที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนายกรัฐมนตรีเชิญชวนTikTok สร้างศูนย์ฝึกอบรมในไทยและเสนอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อจูงใจด้วย 12.booking.com เจ้าของแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ของโลกอาทิ booking.com และ Agoda ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในไทยพร้อมร่วมมือกับไทยอย่างเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองและนโยบายส่งเสริมให้ไทยเป็น World Festival Destination ที่สามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 13 City บริษัทด้านการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกชื่นชมนโยบาย EV และแบตเตอรี่ของรัฐบาลและพร้อมร่วมกับไทยจัดโรดโชว์โครงการ Land Bridge เพื่อชักชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในโครงการอีกทั้งยังจะสนับสนุนการออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน Sustainability Link Bond 14 เมตายินดีร่วมมือกับรัฐบาลในการดูแลเนื้อหามิจฉาชีพสแกมต่างๆพร้อมร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทย15 NVIDIA ต้อนรับและพานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่นายกรัฐมนตรีมองว่าเทคโนโลยี AI ของบริษัทนั้นทรงพลังโดยหวังว่าจะสามารถร่วมมือกับบริษัทในการประยุกต์เทคโนโลยี AI ในการให้บริการภาครัฐสำหรับประชาชนเก่งที่สุดสองเส้นทางนางงามแอนโทเนียพาไทยเข้า3คนสุดท้ายในรอบ35ปีเปิดประวัติแอนโทเนียโพซิลสาวสวยสุดเก่งพาไทยแลนด์เข้า3คนสุดท้ายในรอบ35ปีและคว้ารองอันดับ1มิสซูนิเวิร์ส2023คนแรกของไทยทำเอาแฟนไม้ยมกลุ้นกันตัวโก่งในการเชียร์แอนโทเนียโพซิลตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ที่ประเทศเอลซาวาดอร์ซึ่งแอนโทเนียก็ไม่ทำให้ผิดหวังสวยสะกดคนทั้งฮอนแต่น่าเสียดายที่ต้องชวดมงให้กับสาวงามจากนิการากัวและคว้ารองอันดับหนึ่งมาครองแต่ทั้งนี้แอนโทเนียถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่สุดๆแล้วเพราะเธอสามารถพาสายสะพายไทยแลนด์เข้ารอบลึก3
คนสุดท้ายในรอบ35ปีและยังเป็นสาวไทยคนแรกที่คว้ารองอันดับหนึ่งมาครองวันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมารู้จักกับสาวสวยสุดเก่งคนนี้กันประวัติส่วนตัวแอนโทเนียโพซิลเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กปัจจุบันอายุ27ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดเส้นทางนางงามแอนโทเนียเป็นที่รู้จักจากการเข้าแข่งขันรายการ The Face Thailand ซีซั่น1และผ่านเข้ารอบ15คนโดยเป็นลูกทีมของพลอยเชอร์มานก่อนที่จะตกรอบในสัปดาห์ที่7หลังจากนั้นได้เข้าประกวดเวทีมิตซูปราเนชั่นแนวไทยแลนด์2019ความสวยโดดเด่นจนสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาได้เป็นตัวแทนของไทยไปประกวดเวทีระดับโลกอย่างมิตซูปราเนชั่นแนว2019และแอนโทเนียก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อสามารถคว้าตำแหน่งมิตซูปราเนชั่นแนว2019กลายเป็นมิตซูปราเนชั่นแนวคนที่11ของโลกและเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองต่อมาในปี2023แอนโทเนียได้ตัดสินใจเข้าสู่เวทีประกวดอีกครั้งบนเวที Miss Universe Thailand 2023และได้รับการแต่งตั้งเป็น Miss Universe Thailand นครราชสีมาเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้าไปคว้ามงกุฎบนเวที Miss Universe Thailand ซึ่งแอนโทเนียถือเป็นตัวเต็งของหลายๆโพแน่นอนว่าไม่ผิดโผเพราะแอนโทเนียสามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2023มาครองได้อย่างสวยงามพร้อมเป็นตัวแทนสาวไทยไปลุ้นมงกุฎที่ประเทศเอลซาวาดอร์และเนื่องจากความสวยครบเครื่องการไม่หยุดพัฒนาตัวเองจึงทำให้ชื่อของแอนโทเนียติดโพตัวเต็ง Miss Universe 2023ของสำนักนางงามหลายๆประเทศจนกระทั่งวันที่หลายคนรอคอยมาถึงชาวไทยพร้อมใจกันตื่นแต่เช้ามาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้สาวแอนโทเนียคว้ามงสามมาฝากประเทศไทยให้สำเร็จแต่น่าเสียดายที่สาวงามจากนิการากัวเป็นผู้คว้ามงกุฎครั้งนี้ไปถึงแม้ว่าแอนโทเนียจะได้รองอันดับหนึ่งแต่แอนโทเนียนั้นได้สร้างความประทับใจให้กับคนไทยและแฟนๆนางงามเป็นอย่างมากเพราะเธอได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเดินการตอบคำถามซึ่งเชื่อว่านับจากนี้ต่อไปชื่อของแอนโทเนียโพซิลเป็นที่พูดถึงและถูกยกให้เป็นหนึ่งในนางงามที่กินใจแฟนๆแน่นอน